มาซื้อกับข้าวน้องแป้งกินอะไรสวัสดีค่ะตอนเช้าที่นี่ที่หนองปลือมีไข่ก็มีอาหารตามสั่งอันนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นข้าวรัดแกงครับไปเปิดดูหม้อไปแม่ก็อาหารตามสั่งแล้ววันนี้ขายโอ้โหขายดีมากหมดแล้วหมดต้องสั่งอาหารตามสั่งแล้วอุ้ยมีแต่แกงไข่พะโล้ไข่พะโล้แกงไข่พะโล้ก็ได้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยปลาแกงปลามะเขือเฮ้ยกินได้แกงปลามะเขือไม่มีอะไรแล้วหรอนี่ปลาหมูขาหมูกินนี่หรือกินไหนแม่กินบ้านเอาใส่ถุงกับบ้านนะกินนี่ง่ายกว่าไหมกินร้านดีกว่าเอาไปกินที่นู่นใส่ถุงไปกินเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็ไข่พะโล้เอาไหมคะไข่พะโล้ถุงหนึ่งครับสองถุงก็ได้เลยครับข้าวสวยสองถุงอันนี้อะไรเนี่ยหมดเลยนะไข่ดีจังเลยน้ำหนึ่งได้ครับคืออันนี้คืออะไรซาลาเปาปะแกงเปล่าแมงปอดลาบอะกับกล้วยซาฟองทองที่นี่นี่กล้วยป่ะที่นี่ขึ้นชื่อขึ้นกล้วยขึ้นชื่อจังเลยเนาะเปิดดูนั่นแม่ว่าคืออะไรขออนุญาตเปิดนะครับดูดิว่าเป็นแกงของน้องแป้งหรือเปล่าข้าวสวยข้าวคงได้เซนก็ได้กินข้าวสวยแล้วจามน้ำอะไรเดี๋ยวเราจะไปกินที่บ้านริมน้ำของเราไม่รู้ว่าบ้านตรงไหนเอาที่ถุงหนึ่งค่ะขายตั้งแต่ตอนเช้ากี่โมงนี่ผมมาสร้างผัดกะเพราปลาเลยผัดไว้20กองโอ้ยมาให้ลูกเลยมึงจะผัดด้วยร้อนๆเลยใช่คนจะผัดถุงเท่าไหร่ครับคุณป้าเอาพะโล้ถุงนึงครับพะโล้ไข่สองใบนะขนมใบเอาพี่ใบสองใบก็พอครับวันอาทิตย์ร้านของขายน้อยเนาะผมจะไปนั่งทำงานต่อแล้วก็ฉะนั้นก็ทำงานแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต้องไม่คิดว่าซาลาเปาเข้าไปดูสองถุงนะครับสุพรรณนะจะอ้อยที่นี่สุขภพเยอะประกาศที่หนองปืนนี่ไข่ถ่านเนาะไข่ถ่านอะไรใช้ถ่านด้วยเหรอโอ้ใช้ถ่านนี่ก็ถ่านเตาถ่านเลยว่ะคือสังเกตไปตอนนี้ชอบกินข้าวเตาถ่านนะ อร่อยนะกรุงเทพไม่มีแล้วมีเตาแก๊สกองนี่ดูกองเก็บตังค์ดูถ้าเดาไม่ผิดนะโอ้โหขันมากบอมพาร์ส10ปีนะโอ้10ปีแล้ว50ปียังไม่เกิดเลยอ่ะ17โอ้โห67อ๋อนี่นะครับกองนี้นะครับให้ผมทายแล้วจะต้องกล่องคุกกี้เนี่ยนิชินเลยเนี่ยสมัยนี้อู้ตั้งนานแล้วก่อนมากตั้งข้าวจานพวกนี้ข้าวจานหกสลึงโอ้โหเป็นไงนะตอนนี้นี่ข้าวจานละเท่าไหร่ก็ทุกวันนี้จานเท่าไหร่ของในคุณป้าแปดเก้าสิบโอ้โห
90นะครับก็แต่จาก6สลึงกี่บาทละบาทกว่าบาทละ10บาทแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอุ้ย10แล้วแต่พิเศษก็40โอ้ร้านนี้ดั้งเดิมเลยนะไม่มีชื่อร้านเขาใกล้ๆกับร้านอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าน่ากินมากครับใกล้ๆกับร้านขายของอะไรเนี่ยไปน้องแป้งน่าจะไปกินข้าวกันเดินทางครับน่าจะมีท่าที่ที่พักนะให้น้องแป้งเขาโชว์การกินข้าวที่พักหน่อยใส่กินต้องย้อนให้เขาเลยครับเดินอย่างกับบ้านตัวเองจะไปซื้อผักซื้ออะไรไม่รู้เราไม่ต้องเราไม่มีแล้วแต่ว่าเรามีอันนั้นมันชามันมีอยู่สเปดิคอที่นี่น่าจะปลอดสารพิษอยู่น้องแป้งก็ผักเยอะมากเลยกระลำปีขนมคะน้ามีหมดเลยผักอะไรจัดไปโอ้เป็นร้านขายของชำเลยเหมือนกับตลาดเลยที่นี่ไม่มีตลาดนัดนะบอกเออมีตลาดนัดแต่ว่าเป็นช่วงบางวันมีวันศุกร์ไหมแล้วมีวันพฤหัสเนาะที่ตะโขไม่มีอ่ะมีเนื้อมีไก่มีน้ำพริกป่ะที่แม่ซื้อเตงมาที่ไปกินเล่นเพนไหมแล้วแต่น้องแป้งพี่เฉยๆซื้อมาพี่กินหมดคนเยอะมากไปรบป้าเขาดิจะเอาผักอะไรไปเกลี่ยกำลังเล็งอยู่จะกินอะไรดีวะเนี่ยเมื่อวานเราเอาพี่ที่ที่นู่นมาก็ดีแล้วเนาะเฮ้ยเขามีอยู่ไงจะเอาไอ้นี่ไม่พี่ก็เลี้ยงพี่ไม่ได้ให้พี่มาใช่ป่ะไม่ได้เอามาใช่ป่ะเราให้พี่เล็กกับบ้านไปหมดแล้วเป็นเส้นอะไรเราเอาไปยังคุณแม่ไปไหมกล้วยแล้วก็มีนี่ว่าทางเฮ้ยกล้วยนี่จะกล้วยน้ำหวานได้มาป่ะหรือว่าเอาแต่กล้วยห่อมากล้วยน้ำหวานหรือเอามากล้วยสุกอะมันมีอยู่หวีนึงอะไม่เอาลงมาเออมะม่วงนี่เนาะมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงมันปะมะม่วงอะไรปะเปรี้ยวเอามาเป็นไข่งี้แล้วก็มีเครื่องเทศด้วยจะไปทำอะไรกินอะดูดิปลาทูยังมีเลยที่แม่อันชาลับที่ตกเรานั้นมันยังมีอยู่เราไปกินดีกว่าที่กระลำปีไปเนาะเออไปทำกินวันก็ได้ไปกระลำปีกระลำปีไปเนาะพริกด้วยอ่ะพริกกับกระเทียมหน่อยหนึ่งเนาะเออซื้อไปยี่สิบหัวหนึ่งโล20แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะเขาก็ช่างเอาไหมช่างเอาเหรอเอาไหนเอาอันเล็กๆก็พอแล้วนะเออเอาที่โอ้โหหมดเหรอเอากิน2วันไงกิน2วันไม่ใช่มันมีกี่อันอันเดียวเองอันนี้นั่นแหละหัวหนึ่งแล้วเน่าในรถอีกไม่เน่าเลยแล้วไม่เห็นเลยไม่อยากจะบอกเอาบอกเขาเอาพริกกี่บาทเอากระเทียมกี่บาทจบแล้วอันนี้หนักหน่อยนั่งไปไม่ไม่ขับช่างหนักไปไปหาพริกก่อนพี่แม่มาดูข้างในแล้วบอกให้เขาไอ้นั่นเอาไปพี่ลองเนี้ยพอแล้วไม่เอาแล้วหรอเครื่องเทศมีหมดแล้วอันนี้ปลาอะไรครับปลาหมึกปลาหมึกไม่ใช่นะปลาหมึกเหรอไม่เอาแล้วเนาะอยากกินผัดเผ็ดหมูป่าแต่ไม่มีเนื้อหมูป่านะมีแต่เม็ดพริกไทยสดมีปลาหมึกไหมไม่มีกระทะไม่มีอะไรเราจะทำกินไปแล้วกลับบ้านแล้วแค่นี้ก็เดี๋ยวน้องแป้งจะเดินไปเดี๋ยวพี่ไปถามเตาแก๊สก่อนว่ามีเปล่าร้านนี้นี่ค่อยเดินมี20 30ต้องไปมาเซอร์เวย์ตลาดหนองปือว่าไงเนี่ยเหมือนบ้านๆนี่เนาะตรงนี้เนาะมาดูแกงถุงต่อครับแล้วก็ขนมด้วยนี่คืออะไรครับขนมจีนโอ้ยเราซื้อแกงแล้วแต่ว่ามีน้ำพริกมั้ยมั้งมั้ยครับไม่มีน้ำพริกมีขนมขนมถ้วยเอ้ยขนมถ้วยขนมครกอะไรขนมน้องแป้งขนมถ้วยขนมมันอะไรนะเอาไปถ้วยขนมครกไม่มีเอาสักหน่อยนะดูก่อนเอาหนมถ้วย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 เอาดิกลางวันกินได้อะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยกุ้งแห้งกุ้งแห้งอะไรเดี๋ยวกุ้งแห้งถูกเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้10 อันนี้ 20ก็อันนี้เอาแค่นั้นแหละพี่เอา2อย่างพี่กินขนมอันนี้คืออะไรเนี่ยของยอดเราพี่ขนดไม่ได้กินนานลืมเลยเอาเปล่าไม่กินไม่เป็นเนาะจ่ายตังค์เขาเท่าไหร่เขาทั้งหมดนี่หมื่นเหมือนที่เราซื้ออันนี้แกงที่เราซื้อแกงห้าสิบบาทเนี่ยมี10 บาทอยู่
ป่ะ50 บาทค่ะโอ้นางแปลงได้ของกินเต็มที่เลยเว้ยให้กินให้หมดนะซื้อเยอะแต่ว่าไม่ค่อยกินป่ะต้องค่อยฝังฝนหมดแล้วมาไปกินแล้วนะรถโอ้โหน้องแป้งได้ทำเลดีครับประกาศมากินข้าวน้องแป้งตรงนี้เลยริมน้ำเลยนี่มันไม่มีโต๊ะนั่นแล้วไม่ใช่โต๊ะหรอแล้วจะนั่งยังไงมันร้อนแล้วเนี่ยเออมันร้อนมาแล้วโอ้ยโต๊ะสีชมพูสีม่วงเดี๋ยวกาแฟของใครล่ะฝากหน่อยเอาไว้บนโต๊ะน้องแป้งต้องหันหน้ามานี้เป็นที่ตั้งกล้องตรงนี้ให้ครับตรงไหนคะนี่ไงเราจะตั้งกล้องให้น้องแป้งรับประทานอาหารเออดูดีมากยิ้วเข่าเกียรติถือกล้องน้องแป้งโอ้แหลมแซมแซวเอ้ยไม่แก่หรอเข้าคนละถุงมาไอ้ตัวมันครับอันนี้กดหรือเปล่าล่ะกดแล้วไอ้ขนมจีนน้องแป้งทำไมใส่ยำอ๋อมีกลิ่นออกแบบนั้นผมกล้วยก่อนเลยไม่ได้กินบ่อยต้องกินต่อเฮ้ยกินหรือว่าไงลองดูบ้านริมน้ำหนองบัวตอนนี้สะดุดใจอันนี้ตอนเด็กที่ทำที่อยู่กับยายที่ได้ทำอยู่ข้าวอ่ะขออะไรมีแกงผงน้องแป้งผงเกลียวถ้าพี่บอกว่าไม่ถูกแล้วไม่ใช่ว่าพี่ไม่จริงอ๋อดีใจจังเลยจะได้ฉีดข้าวสองถุงไม่รอละทางยกให้เลยน้องแป้งดูว่าพี่แน่อยู่แน่แล้วก็ไม่แสบช่วยน้องแป้งมาพี่กับพี่ลองถือของด้วยมาถือน้องแป้งจบไหมแล้วก็ไม่รอแล้วแม่งเนาะไม่รอกินข้าวอีกถึงจะเลยแป้งกินบนรถมาแล้วไม่ใช่หรอกจะได้ไปทำงานครับเพราะว่าคลิปเยอะให้หมดแล้วเอาซุ่มอันนี้ลดนะมันคือความลดให้ครบโอ้วันอื่นเธออิ่มแล้วมันต้องทำอะไรด้วยกินหรอกทำกินเองเองทำไมหวานหวานอย่างเงี้ยอ้าวพะโล้ก็หวานดิไม่ต้องหวานเกินพะโล้ประเทศไทยหวานจำไว้รู้แต่ว่าไม่ให้หวานเกินนะ